พี่โยมาถึงบ้านคุณอามที่เวลา10โมงนะครับส่วน NC ไปเตรียมของรับของก็มาถึงบ้านคุณอามที่เวลา11โมงดูหน้างานแล้วโอ้โหมีทีมพี่โยมาช่วยนะครับทีมเรามากันอีก4คนดูแล้วไม่น่าจะเกิน6ชั่วโมงนะครับ11โมงก็5โมงเย็นเสร็จแน่ๆหวานหมูเลยพรุ่งนี้จะไปสุพรรณอย่างมีความสุขชิลๆกลับบ้านได้พักผ่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงตอนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มครึ่งแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับวันไหน NC มาด้วยวันนั้นไม่มีทางที่ฟ้าไม่มืดไม่เป็นไรวันนี้ภารกิจของเรามิชชั่นคอมพลีทนะครับสวยงามก็พอนะวันนี้เรามาทำอะไรที่บ้านคุณอามบ้างเรามาทำการติดตั้งตู้ปลาขนาดยาว96นิ้วนะครับกว้าง36แล้วก็สูง30นิ้วใบนี้โดยร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลานะครับติดตั้งระดับเรียบร้อยเลยจากนั้นพอพี่โยแยกตัวไปปุ๊บเราก็ทำการเดินระบบโอเวอร์โฟเต็มสูบเลยนะครับฟูลเซอร์วิสน้ำดีน้ำทิ้งลมทุกอย่างนะครับวาล์วลดน้ำวาล์วล้างกองบายพาสทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยว NC พาไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับใบนี้กองล่างใหญ่มาก60นิ้วนะพร้อมแล้วไปชมกันนี่กองหูช้างด้วยนะครับอยากให้ดูด้านข้างชัดๆใบนี้96 36ดูด้านข้างนี่จะกว้างมากนะครับมีท่อ4ท่อนะครับแต่เราใช้ไว้ก่อน2ท่อนี่คือท่อน้ำทิ้งนะครับและนี่ก็คือท่อปั๊มน้ำใช้ขนาด1นิ้วปั๊มน้ำเราวิ่งเต็มสูบเลยนะครับ 10,000 ลิตรกรองมีขนาด60นิ้วใช้วัสดุกรองทั้งหมด6ชนิดนะครับ7ชนิดอ่ะ1ใยแก้วนะครับ2ลังผึ้ง3วุ้นเส้น4ฟิลเตอร์แมตนะครับ5เลดลิง6เคลบอลแล้วก็7ไบโอเอ็มนะครับเต็มช่องเลยทั้งหมด18แพ็คกับอีก6ชิ้นนะรับรองครับไม่สะอาดให้เขหัวแน่นอนนะปั๊มน้ำหมื่นลิตรนะครับตามที่เรียนให้ทราบตอนนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับน้ำดีเราวิ่งผ่านเครื่องกรองน้ำขนาดไซส์พิเศษ6คูณ35นะครับคุณอามคุยแล้วน่ารักNC ขยับไซส์ขึ้นมาจาก 7x24 เป็น 6x35 ให้เลยให้ดูแล้วสมสถานะตู้ใหญ่หน่อยนะครับรอบนี้นะครับบรรทัดฐานของ NC Service ของเราจะอัปเกรดขึ้น1ขั้นนะครับโดยเราจะมีก๊อกพิเศษหลังกรองก๊อกนี้เรียกว่าก๊อกน้ำกรองนะครับก๊อกน้ำกรองก็คือหลังจากที่เราใช้น้ำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถเสียบสายยางปุ๊บเอาไปเติมหรือใช้รักษาพยาบาลได้อีกนะครับก๊อกนี้จะอยู่หลังกรองนะครับเป็นก๊อกที่ผ่านกรองแล้วนะฮะชื่อก๊อกน้ำกรองนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูพระเอกของเราดีกว่าพระเอกของเราเป็นทองมาเลบูเบตนะครับจากค่ายบูรณาตัวนี้คุณนงคัดมาสวยเลยแต่ว่ายังมีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าลงตู้วันแรกนะครับก็ยังตื่นหน่อยแต่ตัวนี้ดูจากพื้นสีแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวนี้หน้าตาสวยนะครับสีเข้มชัดเจนตัดขอบบางตินเฟรมด้วยNC บอกว่าตู้ของคุณอามอ่ะมันน่าจะต้องใช้แอร์บาร์นะครับโชว์ลมหนักๆแต่ว่าคุณอามบอกพี่แนนผมไม่ชอบผมชอบฟองนิ่มๆสบายๆให้ปลาหายใจสบายๆก็พอไม่ต้องจัดหนักเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดเป็น YT818 นะครับตัวสำรองรุ่นแรกลมกำลังสวยนะครับพร้อมกับลมที่มาจากปั๊มน้ำด้วยนะครับก็เซ็กซี่พอดีงามอันนี้คือจบในส่วนของตู้เมนหลักของเรานะครับเรายังมีปลาไหลมอลเล่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นลายเสือนะครับมีทั้งหมด4ตัวแต่ว่าอยู่ในหินด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาเป็นปลาสไตล์แปลกครับที่ NC ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะคราวนี้จบในส่วนของตู้นะครับพอดีเรามีโปรเจกต์พิเศษ ที่ NC ไปเห็นบ่อข้างบ้านของคุณนามแล้วรู้สึกว่าบ่อนี้มันหน้ากองมันไม่สวยอ่ะนะครับมันมีฟองโปรตีนที่มันไม่ค่อยดีนะครับเห็นแล้วไม่ชอบก็เลยร่วมทีมกับพี่1บอกพี่1เรามาช่วยกันหน่อยเรามาปรับหน้าสกิมเมอร์ตัวนี้ใหม่นะครับแก้ไขหมดเลยทำบอลวาล์วทั้งดูดพื้นแล้วก็วิ่งบอลวาล์วทั้งสกิมเมอร์ด้านบนนะครับหลังจากติดตั้งเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงนะครับเห็นเล่งๆนี้ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงก็มาทดสอบใช้ดูปรากฏว่าแค่15นาทีเองใสปิ้งสะอาดสะอ้านเลยคุณดามชอบมากๆอันนี้วันนี้ภารกิจของเราก็เลยมิชชั่นคอมพลีททั้งสวยงามทั้งตัวตู้ปลาแล้วก็บ่อเลี้ยงข้างบ้านนะครับขอบคุณคุณอามนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเราแล้วพบกันใหม่โปรเจกต์หน้าสวัสดีครับ